ชีวิตหนูตกต่ำมากไม่มีงานด้วยแล้วก็ไม่มีเงินด้วยพอเรามารับพลังจากครูปุ๊บก้อนแรกได้5ล้านรอบ2ขอ10ล้านก็ได้ครั้งที่3คือปังสุดมากกว่าครั้งที่1กับครั้งที่2 2เท่าจากยาจบกลายเป็นมิลเลียนแนร์ต้องพูดอย่างนี ตอนแรกต้องบอกเลยว่ากลัวมากคือแบบคือหนูไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้แล้วหนูต้องพูดเลยว่าสิ่งแรกที่เห็นอะคือกลัวกลัวว่าเฮ้ยสรุปว่าครูเนี่ยเขาเป็นผีหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้ว่าหนังหน้าครูคืออะไรแล้วไปเห็นที่ไหนคะไปเห็นที่วัดเทพพลวัดเทพที่เขาจัดงานใช่คือครั้งแรกที่เจอครูแล้วก็แบบกลัวมากแล้วพอไปเห็นปุ๊บยิ่งสั่นด็อกแดกด็อกแดกเลยอะแล้วทีนี้ก็แบบพี่จิวก็มาแนะนำให้ไหว้ให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไหว้ไหว้ไหว้ตอนแรกเราไหว้แบบงงๆแบบงงมากคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ขอพรไปเพราะว่าตอนนั้นนะหนูต้องพูดเลยว่าชีวิตหนูแบบตกต่ำมากไม่มีงานด้วยแล้วก็ไม่มีเงินด้วยเพชรเข้าตลาดใหม่ๆแล้วก็ไม่รู้ว่าตลาดเทรดใช่ตลาดหุ้นตลาดทองตลาดการเทรดเนี่ยค่ะเข้าใหม่ๆแล้วก็ไม่รู้อะไรแล้วก็โดนเพื่อนหลอกโดนไอ้พวกโค้ชฟอเร็กซ์หลอกโดนทุกอย่างเลยอะชีวิตมันอยู่ในจุดที่มันดาวมากๆแล้วพี่จิวก็พาไหว้ครูพาไหว้ทุกองค์เลยเพราะว่าเราไม่กล้าไหว้เองเนาะเรากลัวไหว้เสร็จปุ๊บเจอช็อตเด็ดกว่านั้นค่ะตอนเลิกงานทุกคนก็กลับแล้วนี่นั่งเก็บครูที่วัดนั่นแหละใช่ค่ะช่วยพี่จิวนั่งเก็บครูกับหลานๆก็แบบเหมือนเราได้ใกล้ชิดครูอะไรเงี้ยใกล้ชิดมากๆแล้วเราก็แบบพี่จิวเขาก็ให้เราจับให้เราสัมผัสเลยนะเราก็เนี่ยเธอได้รับพลังครูนะอีกต่อไปอ่ะชีวิตเธอจะดีกว่าเดิมจากที่แบบมันเหมือนตอนที่เราเทรดเราไม่รู้เราไม่มีปัญญาไม่มีพลังพอเรามารับพลังจากครูปุ๊บมันกลายเป็นแบบเราทำอะไรมันก็ดีไปหมดคือวิธีการของเพชรเนี่ยคือเพชรเล่าให้ครูฟังหมดเลยว่าเพชรมีปัญหาอะไรอยากให้เขาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดให้ชัดบอกว่าครูถ้าเกิดว่าหนูได้หนูสำเร็จในสิ่งที่หนูต้องการอ่ะเงินก้อนแรกที่หนูเสียไปขอให้หนูคืนเดือนเดียวแค่นั้นเปลี่ยนเลยเงินเข้าเดี๋ยวนั้นเลยทันใจเลยก้อนแรกได้5ล้านแล้วหนูรู้เลยความรู้สึกว่าต้องมาจากครูแน่ใช่มันเหมือนมีความมั่นใจมีพลังอะไรสักอย่างมาช่วยเราอ่ะมาขออีกบนใหม่ขอใหม่ครั้งสองบอกว่าครูชดาครูมันไม่ค่อยเลิศเนาะอะไรเงี้ยอยากถวายชดาลงทองฝังเพชรแล้วจะมาใส่แล้วก็ลำถวายให้ก็ขอเงินเลยนะบอกตัวเลขจากบอกตัวเลขว่าต้องการเท่าไหร่แล้วก็ได้คือรอบสองขอ10ล้านกลับมาก็ได้อีกก็ภายใน1เดือนและก็ได้ก็ต้องมาใส่ชดาลำให้ครูบริครั้งที่3คือปังสุดปังไม่หยุดปังไม่ไหวแสดงว่าครั้งที่3มันขอเยอะมากขอเยอะแล้วได้ตัวเลขก็รวมๆแล้วนะคะก็มากกว่าครั้งที่1กับครั้งที่2 2เท่าคือต้องบอกว่าจากยาจกกลายเป็นมิลเลียนแนร์ต้องพูดอย่างนี้เศรษฐีดีน้ำเพชรไม่กล้าปฏิเสธตามที่หนูขอครูไว้ให้ได้เงินตามจำนวนที่หนูตั้งเป้าไว้สำเร็จวันนี้หนูมาทำให้ครูแล้วนะคะคือหนูเป็นคนขอเร็วแล้วแก้เร็วฝันว่าท่านมาตามให้ไปลำให้ดูทวงก็คือทวงให้มาแก้บนทวงใช่ทวงเก่งทวงเก่งท้ายแล้วมึงได้แล้วมึงก็ต้องมาลำให้กูดูสิเพราะหนูคิดว่าครูน่าจะเอ็นดูเพชรอยู่พอสมควรนะคะต้องเป็นครูต้องเป็นพลังจากที่นี่เพราะทุกครั้งคือตลาดการเทรดอ่ะคือเพชรพูดเลยนะว่าจริงๆอ่ะมันก็คือเหมือนเกมการพนันอ่ะเกมนักเลงเลยอ่ะคือ
ตลาดหุ้นคือเขาปั่นเราใช่ไหมคือสมมติราคาเหมือนกับเราหาราคามาที่เท่านี้แล้วเราจะเข้าซื้อหรือเข้าขายบางครั้งมันโดนปั่นไปอีกราคามันอาจจะขึ้นไปอีกสูงไปอีกถึงจะจุดที่เราจะได้กำไรอะไรเงี้ยบางครั้งขอปัญญาจากครูขอให้เรารู้เท่าทันตลาดขอปัญญาซึ่งเหมือนกับมันมีเหตุการณ์นึงที่ถ้าสมมุติว่านักเทรดถ้าได้ดูอันนี้จะเข้าใจสมมุติการเทรด FOMC การเทรดเฟดอย่างเงี้ยช่วงตีหนึ่งของคืนมันพุธอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอะไรที่ผันผวนมากซึ่งนักเทรดทุกคนแบบโอ้ยเข้าบายแล้วตั้งแต่ทองอยู่ที่ 1,950 กว่า 51เพชรบอกว่าเพชรไม่เข้านะเพชรมีความรู้สึกว่ามันจะลงไป 1,940 ทองขึ้นลง10ดอลลาร์ก็คือ 1,000 จุดอย่างเงี้ยบางคนพอร์ตแหกเลยนะคะเพชรบอกเพชรไม่เข้านะเพชรรอตรงเนี้ยแล้วมันก็มาตรงเนี้ยจริงๆอ่ะในตอนที่ทุกคนแบบโอ้โหติดดรอดาวติดแบบพอร์ตแดงกันไปหมดแล้วแต่ว่าเราพอร์ตฟ้าสวยอยู่คนเดียวเลยเพราะว่าอย่างบางครั้งอ่ะเราไม่ใจร้อนเมื่อก่อนเพชรเป็นคนใจร้อนมากแต่ว่าคือการมาแบบรับพลังครูอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนจากแบบเราเป็นคนที่แบบร้อนเป็นฟืนเป็นไฟร้อนแบบมุทะลุดุดันร้อนไม่เกรงใจใครตอนนี้คือกลายเป็นแบบเราเป็นคนใจเย็นแล้วเราเป็นคนมีสติแล้วเรามีคนมีปัญญาคือหนูสายมูแล้วหนูบอกหนูมูไหลที่ไม่ใช่ที่อื่นใช่มั้ยถ้าเป็นหลักแล้วก็จะเป็นครูเป็นหลักเลยไม่ได้บอกว่าเลิกมูที่อื่นนะแต่ว่าไม่ค่อยไปที่อื่นเห็นผลทันตาเกินไปคือหนูมูที่อื่นไม่แรงเท่าที่นี่คือแรงมูที่นี่ต้องบอกเลยว่าสับปริวารณิมากเลยค่ะ มันสับมากเพชรไม่กลัวว่าดราม่าว่าเยนี่นับถือผีเพชรว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้บางครั้งก็เป็นผีอะแต่ก่อนเพชรก็กลัวตอนนี้เพชรเลิกกลัวแล้วเพชรมีแบบความคิดแบบเนี้ยสมมติว่าคุณตาคุณปู่คุณย่าของเราตายแล้วเป็นผีใช่ไหมเราก็ยังเก็บกระดูกคุณปู่คุณย่าคุณตาไว้ที่เราแล้วก็อธิษฐานว่าโอ๊ยคุณตามาช่วยหน่อยช่วยคุ้มครองปกป้องรักษาหนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยปู่ก็เหมือนกันเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราที่เรามีบุญสัมพันธ์กันมาแต่ว่าครูแค่มีใบหน้าให้เห็นฝากทุกคนนะคะคือสิ่งที่เพชรพูดไปอะบางก็ต้องใช้วิจารณ์ในการรับชมและรับฟังแต่ว่าคืออย่างเพชรอย่างเงี้ยเพชรบูชาครูแล้วครูได้เพชรก็โนสนโนแคร์ว่าแบบว่าอะไรยังไงคือชีวิตใครชีวิตมันแต่ว่าคือในวันนี้ได้นั่งสัมภาษณ์ตรงเนี้ยก็คือแนะนำสิ่งดีๆแนะนำในสิ่งที่เรามาประสบมาเจอแล้วเราก็ได้แล้วเราก็สำเร็จข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ